ผมไปหาเขาที่อะไรนะตอนนี้เจ็ดยอดอะเจ็ดยอดพาซ่าหนูคือไม่คือมีคนโทรหาพี่แล้วใช่ไหมครับมีคนโทรหานะครับให้เอาไปให้เอาไปที่ไหนแล้วพี่เอาไปคืนให้ใช่ไหมเดี๋ยวเรียกพ่อโทรมาอยู่ครับพี่หนูขอนะหนูขอคืนหนูขอคืนโทรศัพท์เครื่อง 50,000 กว่าพี่เอ้าของใครกันแน่เรียนน้องนี่เขาบอกไม่ของเพื่อนหนูเป็นเพื่อนเขาแต่ตอนนี้เขานัดพี่ไปที่ไหนอ๋อแล้วก็โทรบอกเพื่อนกันไม่แต่ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนอะผมจะเอาไปคืนที่เพิ่นเจ็ดยอดพาซ่าครับเจ็ดยอดพาซ่าใช่ไหมครับนายงั้นเดี๋ยวหนูจะไปหาเพื่อนหนูที่นั่นข้าวมันไก่อ๋อข้าวมันไก่เจ็ดยอดนายค่ะได้มันเลยแยกมาแล้วครับมาได้แล้วนะอ๋อได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหาพี่ที่เจ็ดยอดพาซ่าที่ร้านข้าวมันไก่ครับครับได้ค่ะโอเคค่ะแค่นี้นะรบกวนน้องเล่าเหตุการณ์นิดนึงครับว่าตอนที่เราไปเที่ยวแล้วทำโทรศัพท์หายมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือตอนนั้นประมาณ 2:00 นะคะหนูกับเพื่อนก็แบบว่าอยู่กับหลายคนแล้วเพื่อนก็เดินบอกว่าเธอฉันทำมือถือตกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่างั้นขอ Apple ID หน่อยอะไรเงี้ยค่ะคุณจะตามหาเจอค่ะอยู่ในตะวันแดงนั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่าหากันเองก่อนเนาะเพราะว่าเราไปกันหลายคนอะไรก็ช่วยกันน่าจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยขึ้นเลยว่าแบบมือถือนี้ได้สูญหายตลอดติดต่อกลับแล้วก็อีกคนนึงก็เอาอีกคนนึงก็บอกว่าส่งไปข้อความเสียงไปนะคะว่าถ้าเก็บได้กรุณาคืนหน่อยนะคะติดต่อมาที่นี้อะไรเงี้ยค่ะโทรตั้งแต่2:00แต่ผับยังไม่เลิกค่ะจนผับเลิกประมาณ3:30หนูติดต่อเขาได้เขาโทรไปแล้วเขารับสายเขาบอกว่าเจ้าของงานติดต่อมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ไปถึงนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้มานัดที่7ยอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปกันพอไปถึงก็เห็นน้องแบบทําท่าจะร้องไห้เขาบอกว่าขอค่าเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเห็นบอกว่า 3,000 อะไรเงี้ยค่ะไปมาบอกว่าแค่300อย่างเงี้ยเขาบอกขอค่าเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่เขารับสายเนี่ยคือมือถือมันไม่ได้อยู่ในตะวันแดงแล้วค่ะพิกัดในไฟล์มันไอโฟนอะเนาะเพราะว่าเราหากันเองกลุ่มแรกเนี่ยคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนละแต่เราไปรถยนต์เราไปทีหลังอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่ที่ตะวันแดงคึกใจเขาก็ยังกะจะหาต่อค่ะเราโชคดีที่ว่าเราแบบรู้จักคนในนั้นนะคะแล้วเขาให้ความร่วมมือแล้วช่วยหาทุกอย่างทั้งผู้จัดการพนักงานอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าถึงที่สุดแล้วไม่เจอยังไงก็ให้แจ้งความกับให้พรุ่งนี้เช้าให้โทรไปที่ออฟฟิศนะคะตอน10:00ว่ามือถือหายรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังดีค่ะที่เจอตรงไหนครับเขาบอกว่าไปเจอข้างทางอะค่ะเพราะว่าที่เจอที่มือถือคือเละเป็นขี้โคลนเลยค่ะแต่หน้าจอไม่แตกใช้ได้เหมือนเดิมค่ะก็น้องก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอะแค่ดีใจแล้วที่เจอถ้าแค่300อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใจจริงไอ้เรื่องเงินค่าไทยอะค่ะเราไม่ได้ใจดำแล้วแหละถ้าเขาไม่ได้แบบเรียกร้องเวอร์ค่ะเพราะว่าคนที่ช่วยหาน้องเขาก็เลี้ยงข้าวจ่ายค่าแก๊สให้ทุกคนเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าทุกคนแบบเขามาช่วยน้องเขาน้องเขาก็แบบให้ใจอะค่ะใครให้ใจน้องเขาก็แบบตอบแทนหมดนะคะเลี้ยงข้าวให้ค่าแก๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้ามาก็มาขอบคุณด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเราก็คงรู้สึกแย่อันนี้ขนาดเป็นมือถือน้องเราเนาะเรายังแบบใจหายอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนเขาเพิ่งซื้อตอนเขาเรียกเงินเนี่ยเขาเรียกยังไงครับคือกลุ่มแรกอะค่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเขาโทรหาแล้วของนั้นเขารับสายเขาก็ขอค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอะโพสต์ลงในเฟซไอเราก็แบบมือไวไงแคปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแบบใจร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัน
นี้แล้วเจอตัวไหมครับหรือว่าติดตามตัวไม่เจอแต่เขามาแสดงตัวค่ะว่าเขาขอแค่300อะไรเงี้ยค่ะ3,000นี้เพื่อนเราเป็นคนบอกค่ะเขามาแสดงตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ลบโพสต์ต้นขั้วไปแล้วค่ะเพราะว่าน้องเขาแบบไม่อยากให้มันตายเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเรียนต่อเมืองนอกไม่อยากให้ผู้ปกครองเขาเป็นห่วงในระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของมีมูลค่าเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ปกครองเขาจะเป็นห่วงค่ะตรงนี้จะฝากเป็นหน้าหอนสำหรับคนที่ทำมือถือหายคนที่เก็บทรัพย์สินของคนอื่นความจริงมันไม่ใช่ความผิดของเขาเนาะเป็นความผิดของเราอ่ะก็คือมันคนเยอะอะนะคะของมีค่าไม่จำเป็นอย่าพกอะเพราะว่าเคยมีคนทำทองหวานหนึ่งแล้วไม่ได้คืนกันที่ตะวันแดงคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่ไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องพกไปดีกว่าคนที่เก็บได้ก็ก็ขอบคุณเขาอะยังไงเขาก็คือเนาะไม่อยากพลาดพิงเพราะว่ายังไงก็คือแล้วอะเราได้ของคือแล้วเราก็ไม่อยากหรือว่ายังไงอะไม่อยากไปพลาดพิงถึงเขายังไงเขาก็คือละอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาตัดเพ้ออะค่ะตัดเพ้อว่าเขาเสียใจอะไรเงี้ยค่ะที่เราเอามาโพสลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาคืนนะอะไรเงี้ยค่ะถึงจะคืนช้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือนี่คือโยนทิ้งไว้เขาบอกว่าไปเจอตรงเนินอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีเพื่อนอ่ะโอนค่าเสียเวลาไปให้300อะไรเงี้ยค่ะ300นี่คือโอนไปให้เขาอยู่โอนแต่ว่าสลิปไม่ได้อยู่ที่หนูนะคะอยู่ที่เพื่อนอีกกลุ่มนึงค่ะ เพราะว่าหนูไปกลุ่มสุดท้ายที่ไปเพราะว่าหนูจะรอจนกว่าจะแน่ใจแล้วว่าคือทางนั้นอ่ะได้เจอได้เจอเขาเอามาส่งให้เองหรือเขาไปโยนที่ไว้เอาไปวางไว้ข้างทางค่ะแล้วก็ให้เราไปรับให้น้องเขาไปเอาเองใช่ค่ะ